รอบพอร์ตฟิลิโอเนี่ยตอนนี้ทุกคนกำลังฮิตและให้ความสนใจในรอบนี้ซึ่งเรื่องของแท็ก4ยังคงมีความสำคัญอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะพี่อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ย keep walking กับแท็ก4ไว้มาเจอกันอีกครั้งวีคเนี่ยพี่อยากมาอัปเดตทุกๆอย่างในทุกๆวีคคราวเนี้ยตอนนี้เราอยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนที่เริ่มจะเข้าสู่ตุลาคมแล้วมีน้องหลายคนเนี่ยกำลังมุ่งมั่นที่จะลุยแล้วก็ส่งงานเข้าสอบในส่วนของรอบพอร์ตโฟลิโอรอบพอร์ตฟิลิโอเนี่ยตอนนี้ทุกคนกำลังฮิตและให้ความสนใจในรอบนี้ซึ่งต้องแล้วซึ่งเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีผลงานเราก็ต้องมีทุกอย่างที่จับต้องได้เพื่อให้มันเกิดคุณภาพซึ่งพี่แฮปปี้มากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการเข้าคณะสถาปัตย์เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของพอร์ตฟิลิโอเท่าไหร่แต่วันนี้พี่ไม่ได้มาพูดเรื่องของพอร์ตฟิลิโอโอเคเดี๋ยวพอร์ตฟิลิโอเราจะพูดในคลิปต่อไปพี่จะมาพูดในเรื่องของแพทสี่ยังคงมีความสำคัญอยู่หรือเปล่าแพทสี่แพทสี่และแพทสี่ที่สาเหตุที่พี่เกริ่นเรื่องพอร์ตโฟลิโออ่ะเวลาพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราทำเนี่ยน้องหลายคนอ่ะหลงทางแล้วก็คือทิ้งแพทสี่ไปเลยเพราะว่าฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องติดรอบแรกหรือรอบที่สองในทีแคสแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอหรือรอบโควต้าแน่นอนฉันไม่คิดที่จะสอบตรงหรือว่าแอดมิชชั่นปัจจุบันไม่มีแอดมิชชั่นอาจจะเป็นรอบ3หรืออะไรเงี้ยฉันไม่ทำแน่นอนเพราะฉันมีความรู้สึกว่าฉันจะมุ่งมั่นแล้วเอาให้ได้ฉันอยากจบทุกอย่างให้ได้ภายในธันวาคมหรือมกราคมนี้ไปเลยซึ่งพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าความคิดนี้มันผิดแต่จริงๆอ่ะพี่อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ย keep walking กับแพท4ไว้ยังไงเราต้องซ้อมข้อสอบอยู่ทุกๆอาทิตย์แพท4มีความสำคัญยังไง1แพท4เนี่ยจะเป็นตัวแปรในการเข้ามหาลัยอย่างมากๆหลายๆคนเนี่ยบางทีรอบแรกเนี่ยทำพอร์ตโฟลิโอสวยมากสวยแบบเด่นสวยมากเลยพอทำเสร็จปุ๊บกำหนดการมหาลัยออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร1เกรดเฉลี่ยเราอาจจะไม่ถึงบางมหาลัยที่เขามีจำกัดเรื่องของสายการเรียนพอสายการเรียนมันไม่ได้ตรงขนาดนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลนิดนึงแต่พี่ขอย้ำก่อนนะว่าไม่ว่าจะเป็นศิลป์ภาษาศิลป์คำนวณหรือว่าสายวิทย์เนี่ยสามารถสอบเข้าคณะสถาปัตย์ได้ดีสาขาภาควิชาที่เหมาะกับการเข้าสถาปัตย์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือมันไม่มีในเมืองไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเราเอาแค่เลขฟิสิกส์จริงๆเลขก็บางบทเท่านั้นฟิสิกส์เนี่ยควรจะเอาแค่บางบทจริงๆ2อันเนี้ยควรจะรวมไปเป็นคณิตฟอร์สถาปัตยกรรมศาสตร์เลยเอาแค่บางเรื่องมาคุยกันแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษย่อยสามารถสอบในวิชาเดียวเอาภาษาอังกฤษแค่การสรุปแพสเซจหรืออะไรพวกเนี้ยเข้ามาก็พอแล้วเพื่อทำให้กระบวนการความคิดเนี่ยมันตอบโจทย์ว่าเราเรียนในสิ่งที่โอเคเราจะได้ใช้ไม่ต้องเรียนเวอร์เรียนเลขเรียนทุกอย่างจนจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้การศึกษาเรามันแพ้ชาวบ้านมากคือเราเรียนเยอะเกินไปแล้วเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะรู้สุขัดใช่ทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องรู้เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีแต่บางทีแล้วการรู้เยอะยิ่งดีเนี่ยเยอะในสโคปที่มันยังสามารถเอามาใช้ได้มากกว่าแล้วก็ไม่ต้องห่วงมันจะมีใครอยู่สายศิลป์ใครสายอะไรมันจะมีเทคนิคในการเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอของแต่ละมหาลัยที่บางทีหลายมหาลัยเนี่ยเขาโอเพนกว้างขึ้นมาอีกแต่ส่วนใหญ่แล้วสายศิลป์ก็จะสามารถสอบเข้าในรอบที่3ได้สำเร็จอย่างไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะแพท4แล้วก็แพท4เนี่ยมันเป็นข้อสอบกลางของประเทศที่1แล้วคือมันไม่ได้ยากเดี๋ยวไว้พี่จะมาคุยเจาะลึกข้อสอบแพท4ในแต่ละพาร์ทเนี่ยให้พวกเราอีกทีนึงว่าเราจะสามารถมีเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีมากๆยังไงแต่เนี่ยแพท4ตัวเนี้ยถ้าเราตั้งใจทำจริงๆเนี่ยแล้วมันเกิน 70% ขึ้นไปเนี่ยจริงๆโอกาสในการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยมีเยอะมากบางคนเนี่ยพี่ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของที่พี่พูดตะกี้นะครับว่าเวลาที่เราทำพอร์ตโฟลิโอเนี่ยทำเข้ามหาลัยทำเยอะแยะเลยทำสวยมากบางทีเนี่ยหนึ่งก็คือเกรดไม่ถึง2ก็คือบางทีกรรมการเขาดูแล้วเขารู้สึกว่ามันอาจจะตกหล่นหรือว่าไม่ได้ถูกใจกรรมการบางท่านณโมเมนต์ณเวลานั้นมันต้องมีทุกปีความยุติธรรมไม่มีในโลกนี้พอมันเป็นอาร์ตพอมันเป็นการออกแบบปุ๊บมาจะมีเพื่อนคนนี้โหทำงานไก่กามากรู้สึกว่าไม่สวยเลยแต่ได้เราทำสวยมาก
อาจจะไม่ได้ซึ่งตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นว่าการได้คือการชนะหรือว่าอะไรไม่ได้พอร์ตโฟลิโอคือการทำให้ดีที่สุดก่อนแล้วได้ไม่ได้เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้แล้วมันอาจจะต้องไปส่งพอร์ตในรอบถัดไปหรืออะไรยังไงโอเคเราก็มีพอร์ตแล้วแต่ว่าพอมันขยับไปรอบถัดไปอาจจะรอบ2หรือรอบ3ของ TCash เนี่ยคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีองค์ประกอบเพียงแค่ตัวพอร์ตโฟลิโอแล้วเท่านั้นมันจะต้องมีตัวแพท4เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการยื่นในแต่ละเข้ามหาลัยบางมหาลัยถึงขั้นเอาแพท4เนี่ยถ่วงน้ำหนักถึง 70% แล้วแก๊ต 30%คือเราเห็นเลยใช่ไหมว่าเนี่ยคือมันสำคัญมากแค่ไหนณวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราผิดหวังจากพอร์ตโฟลิโอมาทุกๆรอบยื่นยังไงบางทีมันก็ไม่ได้จริงซึ่งจริงบอกโฟลิโอเราสวยมากหรืออะไรเงี้ยบางทีไม่ได้แต่กลายเป็นแพทย์สีเนี่ยมาช่วยชีวิตยิ่งในยุคที่ในยุคสถานการณ์บ้านเมืองอย่างเงี้ยที่มันโควิดแล้วบางทีการเรียนหรือการอะไรประสิทธิภาพของมันในการเรียนสถาปัตย์มันอาจจะน้อยลงมาตรฐานของเด็กในปีนี้แน่นอนมันอาจจะลดลงพอลดลงปุ๊บเนี่ยข้อสอบยังคงมีมาตรฐานที่เท่าเดิมแล้วหลายๆคนพอได้รอบพอร์ตโฟลิโอบางทีอาจจะไม่ใช่มหาลัยที่เขาอ่ะรู้สึกว่าเขาอยากจะได้จริงๆแต่เขารู้สึกว่าพอละได้ฉันเอาฉันจับมันมาแล้วฉันเลิกละพอส่วนใหญ่เนี่ยพอเริ่มจ่ายเงินค่าเทอมเทอมหนึ่งบางทีไม่ใช่มหาลัยที่เราต้องการปุ๊บก็จะเฟดละจริงๆแล้วสามารถสอบต่อได้โดยสละสิทธิ์ได้1ครั้งเพียงแต่บางคนก็รู้สึกว่าฉันไม่สละสิทธิ์เพราะฉันเหนื่อยฉันอยู่บ้านฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันจะออกไปนอกบ้านได้หรือเปล่าหรือว่าฉันฉีดวัคซีนแล้วฉันจะมีคุณภาพชีวิตได้เท่ากับตอนอยู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่คราวนี้ก็ไม่กล้ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่บ้านก็เริ่มแบบเอาเลยก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่ปีที่บ้านแต่ละคนบอกว่าเธอต้องเอาจุฬาเท่านั้นเธอต้องเอาสินประกอบเท่านั้นเธอต้องเอาแลกกับบางเท่านั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์ถอดใจแล้วก็เอาเลยคราวนี้แหละมันจะมีพวกอันเดอร์ด็อกแล้วจริงๆคนที่มันตั้งใจสอบแพท4มาหรือว่ามันไม่ได้รอบแรกอะไรพวกเนี้ยจะมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพวกเนี้ยจะทำแพท4แล้วถ้าเขาโฟกัสเขาตั้งใจทำอยู่ทุกๆอาทิตย์พอโฟกัสเสร็จปุ๊บเขาได้คะแนน230ขึ้นพอไปเวทกับตัวแก๊สเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นพาร์ทแรกก็คือพาร์ทเชื่อมโยง150คะแนนและพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นอังกฤษ150คะแนนซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราทำพาร์ทเชื่อมโยงได้เต็ม150คะแนนพาร์ทอังกฤษเนี่ยถ้าเราทำได้แค่อย่างน้อยที่สุดแอนลิสก็คือ1ใน3ของตัวอังกฤษมันก็จะได้ประมาณ50คะแนนซึ่งบวกกันจะได้200คะแนนซึ่ง200คะแนนเนี่ยตัวค่าน้ำหนักที่เฉลี่ยแล้วบวกกับแพท4เนี่ยมันเพียงพอที่สามารถทำให้เราขย่มตะข่ายแล้วชนะได้เลยมันเลยรู้สึกว่าแพท4คือสิ่งสำคัญหรือการสอบตรงเด็กบางคนรู้สึกอยู่สายศิลป์ไม่มีโอกาสที่จะเข้าอย่างเช่นสถาปัตย์จุฬาฉันจะเข้าสถาปัตย์จุฬาได้ไงสถาปัตย์จุฬาไม่ได้รับเขาบอกว่ารอบพอร์ตโฟลิโอเขารับแต่สายวิทย์ใช่แต่มันจะมีรอบสอบตรงที่เขารับสายศิลป์ถ้าสามารถเข้าไปสอบตัว9วิชาสามัญได้9วิชาสามัญเนี่ยทั้งศิลปากรทั้งจุฬาเนี่ยเขาเลือกที่จะเอาเลขฟิสิกส์แล้วก็อังกฤษเข้ามาวัดแต่หลายคนบอกว่ารีบยกมือขึ้นมาเลยหนูเรียนสายศิลปภาษาหนูไม่ได้เรียนเลขหนูไม่ได้เรียนฟิสิกส์หนูได้เรียนเลขครับหนูอาจจะได้เรียนเลขแต่ได้เรียนเลขที่ไม่ใช่เลขเสริมแต่หนูเรียนเลขโอเคฟิสิกส์เคียวไปเลยสายศิลป์คำนวณเขาก็ไม่ได้เรียนฟิสิกส์เหมือนกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างเลยก็คือหนูอาจจะใช้ความรู้ของวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่หนูมีเนี้ยเข้าไปสอบฟิสิกส์ดูอาจจะเน้นแค่ตัวกลศาสตร์ตัวเลนตัวอะไรที่หนูพอรู้แล้วหนูลองทำมันอาจจะได้20 30คะแนนก็ได้ก็แล้วแต่พี่เคยเห็นเด็กพวกเนี้ยศิลปภาษาศิลป์อะไรพวกเนี้ยทำฟิสิกส์พยายามที่จะทำข้อไหนไม่ได้ขอแค่สัก25คะแนนเต็มร้อยเนี่ยแล้วเราไปอัดอังกฤษเลขเนี่ยเราจริงๆเราเอาได้สัก30ก็เก่งแล้วเราเอาไปอัดอังกฤษสัก70กว่า80แล้วนอกนั้นก็คือโซๆแล้วถ้าแพท4เนี่ยมันได้230ขึ้นไปบางคนเนี่ยได้ถึง250เนี่ยบิงโกทันทีเลยคือติดจุฬาทันทีเลยในรอบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราสอบตรงติดในรอบ3เพราะฉะนั้นเนี่ยแพท4ยังคงมีความสำคัญและแพท4เนี่ยเป็นแพทที่สามารถยื่นได้ทุกมหาลัยแล้วแต่สัดส่วนของเขาโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลายๆคนเนี่ยทุกปีนะพี่สังเกตถ้าเราได้แพท4เกิน230ขึ้นโอกาสที่จะสอบไม่ติดแทบไม่มีเลยยกเว้นอย่างเดียวคือเราได้เกรดเฉลี่ย1จุดนิดๆเกรดเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานิดนึงโอเคพี่ยังย้ำเสมอว่าเกรดเฉลี่ยเนี่ยไม่ได้สิ่งที่ทำให้เราสอบติดแต่มันอาจจะทำให้เราสอบติดได้ยาก
เพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขพวกนี้ถ้าเราได้2ขึ้นยิ่งเกรดเฉลี่ยอย่าถามพี่ว่าเกรดเฉลี่ยเยอะแค่ไหนเนี่ยมันคือดีที่สุดเกรดเฉลี่ยที่ดีที่สุดคือเกรดเฉลี่ยที่เราตั้งใจทำแล้วมันได้แค่นั้นแล้วมันดีที่สุดแค่นั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันบวกกับพวกเนี้ยแพทย์4จะเป็นอย่างที่พี่บอกแพทย์4จะเป็นตัวกลางในการขย่ำเหยื่อหลายปียิ่งปีที่มันมีวิกฤตการณ์ยิ่งปีที่มันมีความยากลำบากในการออกจากบ้านยิ่งปีอะไรเชื่อไหมปีเหล่านั้นคะแนนแพทย์4มีนมันจะยิ่งต่ำลงเพราะอะไรเพราะคนเก่งเขาจะทอแล้วเขาจะเริ่มเอารอบ TCAS รอบแรกๆแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กัดฟันสู้ไม่ปล่อยแล้วก็ตั้งใจกับข้อสอบกลางเนี่ยนี่จะเป็นโอกาสนั้นโอชาร์ทที่เราจะตะคุบแล้วเราจะเข้าทำแล้วจบได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ห้ามให้ทำพอร์ตให้ตั้งใจทำพอร์ตเพราะพอร์ตฟิโอก็คือผลงานของเราที่เราจะพัฒนาฝีมือเป็นสิ่งสะท้อนตัวเราในการเข้ามหาลัยแต่ต้องเดินหน้าแพทย์4ไปด้วยแล้วโฟกัสให้ถูกทางโอเครู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งวางกลยุทธ์ให้ดีๆอย่าเทหน้าตักลงกับม้าแค่ตัวเดียวมันจะพังเราจะต้องวางหมากว่าหมากล้อมทุกอย่างทั้งหมดว่าถ้าพลาดตัวนี้เรายังมีตัวนี้ซ้อนแล้วเราสอบติดตัวนี้และเราจะเดินต่อไปตัวไหนเพื่อให้การสอบสมบูรณ์ 100% จำไว้ถ้าเราไม่พลาดแพทย์4เนี่ยโอกาสที่เราไม่ติดจะไม่มีเลยแทบไม่มีเลยโอเคจริงๆแล้วถ้าวางแผนดีๆเนี่ยการไม่ติดเนี่ยยากมากการเรียนติดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาและที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าฟังพี่จบสิ่งที่พี่อยากให้เราทุกคนตั้งใจเลยคือซ้อมแพท4ทำข้อสอบทุกอาทิตย์ทำไปเรื่อยๆค่อยๆปรับแก้กันไปเรื่อยๆค่อยๆดูพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆโอเคแพท4ไม่ได้มีความซับซ้อนและเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอาทิตย์หน้าพี่จะมาคุยเกี่ยวกับการเจาะพาร์ทแต่ละพาร์ทของแพท4อีกทีนึงขอบคุณครับ